เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมไปต่อกันในด่านที่5กันเลยนะครับผมแล้วก็จะเคลียร์ไปถึง5 6 7 8เลยนะครับมาดูซิว่ามันจะยากขนาดไหนนะหุ้ยด่านที่5ฉากสวยมากครับโอเคมีหุ่นยนต์มีสวิตช์อ้าวทำไมประตูไม่เปิดอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อลืมสังเกตนะครับว่ามันจะมีให้เราต้องไปกดสวิตช์สีแดงๆฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องปีนขึ้นไปนะครับเราจะใช้หุ่นยนต์นี่แหละครับผมลำเลียงกล่องนะครับโหหุ่นยนต์เจ๋งมากโยนยานอวกาศนะฮะโอเคฮึบดันมาฮึบย่อดันไหมครับโอเคมันน่าจะมีอะไรมากตรงนี้ง่ายๆชิวๆทีนี้นะครับผมทำยังไงก็ได้นะฮะให้โหต้องใช้กล่อง2อันนะไม่ก็หุ่นยนต์เฮ้ยเรามี3แต่ใช้แค่2เราต้องคิดให้ออกนะครับคือมันน่าจะใช้อันใดอันหนึ่งนะครับผมในการวางให้เราปีขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งวางไอ้ตรงแท่นสีแดงๆอันนี้กดแล้วมันจะลอยขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปีนขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเหลือกล่องอีก1ใบอ่ะโอ้โหกล่องเริ่มเทิมนะครับผมคือติดเรียกกล่องมาตั้งแต่ด่านแรกๆอ่ะจริงๆมันก็ไม่น่าจะเรียกเป็นกล่องนะครับผมโอเคมาเอาตอนนี้โอ้โหมันดันไปไหนไม่ได้ต้องดันลงข้างล่างอย่างเดียวแน่ๆได้เปล่าเฮ้ยได้เฉยเลยนะครับผมคือมันผ่านรั้วไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับมีการบั๊กทะลุกล่องทะลุรั้วนะครับผมกล่องทะลุรั้วไปแล้วโอเคอ๋อนี่ไงเราก็ดันเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็กดสวิตช์ปึ้งโอเคมาแล้วก็ปีขึ้นไปเอ้าโอ้โหหุ่นยนต์มันตามเราอีกนะครับโอเคโอเคมาตามมาใหม่ตามมาใหม่นะหุ่นยนต์โอเคเดินมาฮึบโอเคปีนไปวับแล้วทีนี้ละนี่นะครับเราไม่สามารถดันไปตรงสีแดงได้เพราะฉะนั้นแต่เราดันนะครับผมไปในส่วนของอันสุดท้ายได้นี่ไงทีนี้แหละครับปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเอาหุ่นยนต์หรือกล่องขึ้นไปดีคือมันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องใช้อีกอันนึงอ่ะเพื่อปีขึ้นไปอีกนะแล้วตอนนี้ประเด็นอ่ะจะเอากล่องออกก่อนแล้วกันโอเคมาหุ่นยนต์นายพร้อมแล้วฟึ๊บอ้าวบังหน้าหุ่นยนต์อีกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรายังดันกล่องได้นะฮะเกือบไปแล้วนะครับผมเกือบคิดไม่ออกเมื่อกี้โอเคมาตรงนี้ดันมาดันมาสิฮึบคือเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าแข็งแกร่งมากนะครับผมเป็นผู้หญิงผิวสีนะครับเสียงแมนมากอะไรประมาณนี้นะครับนึกว่านักเทนนิสนะครับอู้ยังไงแล้วก็ปีขึ้นไปมันไม่ได้แฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้หุ่นยนต์แน่นอนนะครับผมเพราะหุ่นยนต์เนี่ยมันจะยังเดินตามเราอยู่นะครับโอเคมันจะเป็นเหมือนทาสของเรานะครับผมฝากตัวรับใช้นายไปเดินมา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 จะหุ่นยนต์ปึ๊บนะครับมาเราก็ปีนขึ้นไปเพื่อให้มันหยุดนิ่งแล้วก็ส่งน้องหุ่นยนต์ขึ้นไปนี่ไงครับผมเคลียร์แล้วนะครับผมโอ้โหเหมือนจะยากแต่ก็ยากนะเอาจริงๆคือมันมีอะไรให้เราเล่นน้อยนะครับผมเลยเราต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มที่สุดนะครับในการผ่านด่านโอเคเคลียร์อันที่5แล้วโอ้เอาอีกแล้วครับมีฉากสำคัญอีกแล้วลอยมาแล้วครับคือมันน่าจะเป็นชิฟอันต่อไปที่ให้เราเนี่ยเก็บนะครับผมดูมันเหมือนกับอันเมื่อกี้ที่แล้วเลยนะครับคือเหมือนด่านสุดท้ายอ่ะเขาก็คงจะแบบไม่รู้จะคิดภาพอะไรเยอะนะครับก็วนลูปภาพเดิมๆนะครับผมอาจจะมีเปลี่ยนแค่ตอนท้ายนิดหน่อยเห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยดูซิว่าชิฟที่ออกมาจะเป็นคนละสีหรือเปล่าหรือว่าสีเดียวกันเฮ้ยอันนี้น่าจะสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอตัวถังเนี่ยมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมนั่นไงน้ำเงินจริงๆด้วยนะครับเราได้มาสีเหลืองกับสีน้ำเงินแล้วก็เก็บชิปเข้าไปนะครับผมแล้วก็ชิปก็หาไม่เจอนะฮะเป็นชิปนั่นแหละฮะโอเคตอนนี้เราก็ทำการเปิดนะครับผมน่าจะเคลียร์อีกพื้นที่หนึ่งแล้วซูมเข้าไป
นะครับวันนี้ฮะเคลียร์ที่ออร์แลนโดนะครับที่เป็นเมืองฟ้าผ่าที่เป็นผู้ชายชื่อทอมโชหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมที่ใส่แว่นนะครับผมโหอันนั้นอ่ะปวดหัวมากกว่าจะผ่านได้นะครับเล่นอยู่หนักเลยนะครับโอเคไปครับมาทีนี้จะเป็นโซนสีแดงตอนแรกเราเขียนสีเหลืองไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินไปสีแดงนะโอเคมาในส่วนของด่านต่อไปเลยนะครับเป็นด่านที่6นั่นเองนะครับโอเคภารกิจมีภารกิจเดียวนะครับนั่นก็คือหนีออกจากที่นี่หรือว่าไปด่านต่อไปให้ได้โอ้เอาอีกแล้วครับผมคือด่านเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันมีให้เราใช้สอยทุกอย่างอย่างคุ้มค่านะครับโอเคมันมีกล่องแสดงว่าเราต้องเอากล่องนี้นะครับผมไปเสียบกับไอ้แท่นโน้นคือตอนนี้ประเด็นนะกล่องเนี่ยมันมาในรูปของแบบแนวนอนนะครับแต่เราต้องเสียบเข้าไปเป็นแนวตั้งแน่นอนว่ามันต้องใช้หุ่นยนต์แน่ๆอุ้ยปีนขึ้นไปนะครับไอ้เลเซอร์น่าจะเฉียดหัวเราไปนิดเดียวนะครับผมเราก็ไม่ทันได้ระวังเลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าต้องล่าอันนี้มาก่อนคือมันเกะกะของทางอยู่นะครับเนี่ยผมว่าลากมันนะครับผมเอาไปบังเลเซอร์เราก่อนเฮ้ยรู้สึกมีความฉลาดขึ้นมาทันทีดันลงไปปึ๊บมาเราจะมาบังคับหุ่นยนต์กันนะครับเยี่ยมครับแสดงว่ามันจะต้องให้เลเซอร์ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวทำการเปิดเหมือนกับให้ไอตัวระบบสีเขียวนี่ทำงานนะครับดันเข้าไปผมชอบอันนี้มากเลยแบบฟื้นแล้วมันก็แบบไปประกอบร่างเข้าไปนะครับนี่อย่างที่นั่นไงเห็นไหมจริงๆด้วยไม่เปิดไม่มีใครมาเปิดให้เรานะครับเราต้องมาเปิดเองเพราะฉะนั้นฉันจึงถอนระนงนะครับมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไปไหนดีวะเนี่ยโอเคเปิดสวิตช์แล้วไปยังไงวะเนี่ยดูแลดูแลคือเราก็ไม่ทันได้สังเกตนะว่าจริงๆแล้วนะครับผมมันมีอยู่อ่ะฝากไว้ก่อนนี่มานี่หุ่นยนต์มาตามเรามาเลยหุ่นยนต์นี่ครับผมมันมีข้างบนสีเหลืองๆนะครับผมมองจากสายสีเขียวๆที่มันเรืองแสงเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นนำสายตาให้เราอุ๊ยไม่ใช่ละมาต้องอ้อมนะครับเดี๋ยวหุ่นยนต์เดินตามเราอีกแล้วก็เอาไอ้นี่ออกไอ้กล่องบาๆนี่ออกไปฟึบโอเคระบบทำงานครับอ้อมนะครับคือถ้าเมื่อกี้เราคิดได้เร็วกว่านี้นะครับเราแค่ดันกล่องแล้วเราก็ปีนขึ้นไปได้เลยหุ่นยนต์ก็ไม่ต้องขยับอะไรนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับผมมันคิดไม่ทันนะครับอุ้ยมาอีกแล้วครับผมโอ้โชว์ท่าเซ็กซี่เลยนะครับผมมาแล้วครับเป็นถังสีแดงเหมือนรอบนี้จะไม่สมเหตุสมผลหรือว่าแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับโอ้โหเราต้องใส่หมวกป้องกันนะครับคือไม่เหมือนกับ2ครั้งแรกที่มานะแบบโอ้โหมาแบบชิวๆนะครับผมไม่น่าแหละมันมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะสงสัยจะได้ยินเรานะครับผมว่าแบบโอ้โหใช้ฟุตเทจเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะอะไรอย่างงี้มีการเปลี่ยนให้แล้วมาครับเราได้ชิปสีแดงมาแล้วนะครับผมรวมตอนนี้ก็โอ้โหเอามันแน่เฮ้ยๆเดี๋ยวระวังระวังเฮ้ยอู้ยเอาแล้วไงรีบไปเถอะนะครับผมเรามีโอ้โหแล้วมันก็ไม่รู้จะไปเสียบใส่กับเขาไปเสียบใส่กระเป๋ากางเกงนะครับผมชิปทั้ง3อันอันใหญ่มากใส่เข้าไปได้ไงก็ไม่รู้สรุปก็คือมี3อันเหลืองน้ำเงินแดงโอ้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้เลยนะฮะมันจะผ่านยังไงล่ะเนี่ยแสดงว่ามีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเป็นเหยียบสีเขียวแล้วมันก็จะเปิดออกแต่ถ้าสมมติเราเดินไอตัวหุ่นยนต์สีเขียวแล้วมันจะไอตรงช่องสีเขียวแล้วมันจะเดินไปยังไงโอเคครับคือมีวิธีเดินหลบก็คือเดินไปข้างบนโอเคตอนนี้ไอสีแดงนี้มันทำให้ช่องนั้นเปิดอยู่สีเหลืองนี้ถ้าเหยียบไปเป็นเลเซอร์แน่นอนนะครับมาผมว่ามันต้องเล่นกับกลไกหุ่นยนต์นี่แหละโหดูละสีเหลืองน่าจะเป็นตัวเอาไว้ทำลายไอ้หุ่นยนต์กิ๊กก๊อกนี่นะครับคือมันน่าจะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ไปบางสีเขียวผมเดานะน่าจะมีแบบหุ่นยนต์ไปสีเขียวแล้วเราก็ใช้เลเซอร์ยิงโอเคมาเราจะวางแผนนะครับผมจะให้ตัวนี้แหละ
นะเพราะไอ้ตัวนั้นโอ้โหไกลไปอ่ะไม่น่าจะมาถึงได้เฮ้ยพอดีเป๊ะเรียบร้อยครับแล้วก็แค่ไปเหยียบไอ้ตัวสีเหลืองนะฮะสวิตเลยปึ้งเรียบร้อยเย้ บอกนะว่าอย่างที่เจียจบแค่นี้หรือเปล่าโอ้ไม่นะครับยากกว่านั้นนะครับมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดแดงน้ำเงินเขียวเหลืองโอ้โหเลเซอร์เต็มไปหมดอันตรายมากของมีกดด้วยเอ้ยเอ้าโอ้โหดับขนาดโอเคครับเอาใหม่คือเราเนี่ยไม่ทันได้สังเกตนะครับพุ่งลงไปตายเลยนะฮะโอเคมันต้องใช้กล่องอย่างน้อย3อันนะครับเพื่อให้ไอตัวแท่นน้ำเงินแดงเหลืองนั่นน่ะมาเป็นเส้นทางให้เราปีนไปสีเขียว มันยากอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังมากอะด้านเนี้ยผมว่าต้องใจเย็นๆค่อยดูนะครับสีเขียวอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปเอากล่องออกมาอีกสักอันหนึ่งก่อนนะครับโอเคมาได้แล้วเฮ้ยแล้วมันจะลงมาได้ยังไงเนี่ยโอ้มือไปโดนนะครับโทษทีนะครับคือรู้เลยว่าเล่นมือขวาแน่นอนนะฮะเพราะว่าไอ้ที่ให้เรากดนะครับมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมรู้เลยว่าเล่นมือขวาอ๋อคือสีแดงมันเปิดอยู่แล้วอะเราไม่ต้องทำอะไรมากเอาสีเขียวก็พออืมมันดันไม่ได้อะเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ก็ได้มันน่าจะลงได้นี่อ่ะเอาไปวางเลเซอร์เหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผลอไปเหยียบไอ้สีเหลืองก็แย่เลยปริศนาเต็มไปหมดโอเคผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปได้แหละนะเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราเนี่ยไม่ใช่แล้วเรากำลังสับสนโอเคผมว่ามันได้แหละใช่มันได้ผมลืมคิดไปเลยว่าเราก็แค่ปีนอ้อมไปแล้วก็ดันลงมาสิโอ้โหเสียเวลาไปเกือบนาทีนะครับผมคิดไม่ออกโอเคคือเล่นตอนดึกนะฮะมันก็เลยแบบสมองจะไบรท์หน่อยไม่ใช่แบงแบงสิไม่ใช่ไบรท์ทำไปแดงมาแล้วโอเคเราต้องใช้สีเหลืองถ้างั้นก็ฮึบสีเหลืองไปอ้าวกรรมแล้วเราจะดันสีน้ำเงินยังไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันสีเหลืองเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ในแทนสีน้ำเงินนะครับเราก็แค่เราจะอ้อมทำไมก็ปิ่นข้ามก็พอนี่ครับเราจะไปใช้ตัวสวิตช์ตรงนั้นนะครับเพื่อไหลมันไปเนาะนี่โอ้โหเลเซอร์ยิงอยู่2อันนะครับอันตรายมากเดินพลาดนิดเดียวนี่คือเริ่มใหม่เลยเราแล้วแบบจำไม่ได้แล้วเนี่ยมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยมาไกลพอสมควรแล้วโอเคโอ้ด่านที่7นี้ใช้เวลานานที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาเฮ้ยนี่ไงครบ3อันแล้วเอ้าแล้วจะลงไปยังไงอ่ะมันดันได้ไหมอ่ะเอ้าชะเง้อชะเง้อไม่ได้ฮะชะเง้อไปก็เท่านั้นเอาแล้วไงไม่มีทางอื่นหรือว่าจริงๆแล้วใช่ทำไมเราคิดไม่ออกนะครับผมเพิ่งจะนึกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ปีนขึ้นไปสิใช่ไหมน่าจะปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาอ้อมไปใช่แน่ต้องใช่แน่หรือยังไงมันก็ดันไม่ได้มันมีปุ่มไม่ดันอ้าวนั่งไงจริงๆด้วยนะครับปะโถเอ้ยนะบทจะง่ายก็ง่ายนะครับผมบอกแล้วครับผมหลังๆเนี่ยบางทีอยู่ดีก็ง่ายก็ง่ายขึ้นมานะฮะโอเคมาด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมในด่านที่8นะครับโอ้โหเลเซอร์เต็มหมดอุ้ยแย่แล้วเดินทางนี้กันโอ้โหผมว่าต้องใช้ทฤษฎีจากด่านที่7ก่อนหน้านี้ก็คือให้หุ่นยนต์เนี่ยช่วยยิงเลเซอร์ทำลายเพื่อนมันหรือเปล่ามาเราจะเก็บมันทีละตัวดีกว่านะครับอ้อมก่อนอ้อมนะครับคือพอเจอคนยูนเนี่ยต้องเดินเป็นลูกเต่านะฮะน่าจะช่วยเราได้มากที่สุดโอเคน่าจะได้แหละโอ้จริงๆด้วยนี่ไงครับเราจะเอามันมาบังในส่วนของเลเซอร์ฮึบมาโอ้ยเสียวแวบนะครับคือมันโห
รอดมาได้ไงก็ไม่รู้นะโอ้ว้าวเป็นด่านที่มหัศจรรย์มากครับสนุกที่สุดเลยนะครับผมสมกับเป็นด่านสุดท้ายของเกมนี้เลยนะฮะเพราะมันเป็นฉากสุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วเราก็เคลียร์ได้อย่างชิวเฉียดคือมันค่อนข้างมีอะไรใบ้นะครับก็คือมันมีไอตัวก็พื้นที่ข้างบนเนี่ยให้เราปีกกันไปแน่ๆนะครับโอเคผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็เคลียร์เกมนี้นะครับจบไปแล้วอุ๊ยอ้าวอยู่ดีก็ไล่แรงน้ำถ่วงลอยแล้วล่องลอยแล้วล่องไปโอ้โหนะครับปีกกันไปปีกกันไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเนื้อเรื่องจะจบยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอุ๊ยค้างอ่ะคือไงอ๋อเปิดสวิตช์อยู่เปิดสวิตช์อยู่นะครับลอยมาแล้วย่อโหสภาพและน้ำหนัก Geo Storm นะครับผม Level Extreme อ๋อมันน่าจะเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นเลเวลพิเศษนะครับในด่านนี้โอเคอ๋อนี่ไงครับมันจะมีช่องให้เราใส่ในตัวของชิปมันจะเป็นตัวใส่เข้าไปเนี่ยจะแก้ไขในเรื่องของไวรัสแล้วก็ภัยพิบัติทั้งหมดนะครับนี่ใส่น้ำเงินก่อนเนาะแดงเหลืองโอเคเดี๋ยวซิว่าดาต้าเอ้าไวรัสฟาวนะครับผมแย่ละมันจะทำการชัตดาวเอาเร็วแก้เร็วแก้โอเคสำเร็จนะครับผมเราก็สามารถเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ชัตดาวนะครับผมตัวระบบเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหถึงกับปาดเหงื่อนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมนะก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมอีกครั้งนะครับผมสุดท้ายนี้ลืมกดติดตามให้กับแอปเดย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเกมสนุกๆแบบนี้มาอีกเมื่อไหร่เราจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับผมสนุกมากนะครับสำหรับเกมที่เราต้องใช้สมองเล่นกันอยู่นานแล้วก็หลาย EP หลายคลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ